สวัสดีจ้าส่วนธัญรัตน์และปริชาจ้าพ่อกันอีกแล้วจ้าพี่น้องพามาเฮ็ดกับเขาคือเก่าแล้วจ้ามื้อนี้เมนูปลาไหลเด้จ้าพี่น้องตัวบักใหญ่จ้า7ถึง8ขีดจ้าตัวนี้เอิ่มมือละ2นิ้วตัวใหญ่คักมื้อนี้เราสิพามาเฮ็ดเมนูก้อยจ้าพี่น้องก่อนสิเบิ่งคลิปก็ฝากพี่น้องจักหน่อยในเด้อจ้าฝากพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์รับน้ําในเด้อจ้าเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าพี่น้องสิได้มีกําลังใจหาคลิปดีๆมาฝากพี่น้องจ้ามื้อนี้เราสิพามาก้อยปลาไหลจ้าพี่น้องนี่ล่ะไปจ้าเฮ็ดจังได๋มาเริ่มเฮ็ดกันเลยจ้าน้ำปลาไหลมาคั่วใส่ออกก่อนเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็น้ำมาล้างเกลือจ้าล้างเมือกความข้าวมันออกปลาไหลนี่สิค่อนข้างข้าวเด้อจ้าพี่น้องใส่เกลือหลายๆเลยหลุดเมือกมันออกจ้ารูดเกลือแล้วก็มาล้างน้ำสะอาดออกอีกจ้าล้างแล้วแล้วก็สิน้ำมาบังแล้วจ้าพี่น้องมื้อนี้สิก้อยแค่เครื่องโตแล้วจ้าหลังจากนั้นแล้วก็สิน้ำมาอบจ้าพี่น้องใส่หม้อทอดไร้น้ำมันจ้าถ้าผู้ใดมีเตาถ่านก็เอาไปปิ้งจ้าใส่ไฟ180องศาจักครึ่งชั่วโมงจ้าพี่น้องหลังจากเฮาอบปลาไหลสุกแล้วจ้าพี่น้องเฮาก็สิมาทําการแกะเนื้อจ้าหลังจากเฮาแกะตัวเนื้อปลาไหลแล้วจ้าพี่น้องสิได้เนื้อปลาไหลประมาณนี้จ้าหลังจากเฮาแกะเนื้อแล้วจ้าพี่น้องเฮาก็นํามาซับเป็นต้นน้อยๆจ้าหลังจากเขาหั่นเรียบร้อยแล้วจ้าเครื่องก็พร้อมแล้วเขาสิมาก้อยกันจ้าบัดนี้เครื่องสําหรับก้อยเขาได้จ้าพี่น้องสิมีหอมแดงจ้าหอมซอยพริกสดซอยบักนาวจ้าใส่พริกป่นจ้าพี่น้องเบิดพอดีเขาคั่วจ้าตรงนัวจ้าน้ำปลาจ้าน้าวจ้าพี่น้องบางน้าวเราใส่ประมาณหน่วยหนึ่งด้วยจ้าใครมักสมก็ใส่เพิ่มเติมได้ต้นหอมซอยจ้าหอมแดงซอยพริกสดทันนี่เพิ่มความเผ็ดครับพี่น้องเพิ่มรสชาติ
เมนูนี้สิกินเป็นกับแกงได้กับส่วนหมักกับข้าวก็ได้จ้าใครบ่เคยก่อยลองไปก่อยเบิ่งเด้อจ้าพี่น้องมันสิหอมหอมมันหลายอย่างจ้าอันนี้บักม่วงแก้วน่าสิแซ่บจ้าพี่น้องจ้าหน้าตาหลังจากนั้นก็ซิมรสจ้าพี่น้องถ้าดีจะฟองซิมรสกันได้จ้าเติมน้ำปลาจักน้อยจ้าพี่น้องเติมความหอมซิมแล้วมันจางไปจักหน่อยอันนี้ปรุงรสตามใจชอบเจ้าของได้จ้าพี่น้องปรุงมันเครื่องปรุงตามรสล่ะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเฮาสิใส่หน่อยใส่หลายมักเข้มมักเปรี้ยวจ้าตามใจเจ้าของได้แล้วจ้าพี่น้องพร้อมจัดจานจ้านี่แหละจ้าพี่น้องหน้าตาก้อยปลาไหลจ้าแซ่บเด้อจ้าพี่น้องลองไปเฮ็ดกันเบิ่งจ้าเป็นเมนูกับแกงก็ดีจ้าพี่น้องกินกับผักสดจ้านี่แล้วก็สิกินกับผักชีล้อมผักลืมผัวแล้วจ้าแล้วก็บักถั่วหน้าบ้านจ้าพี่น้องมันสิหอมปลาไหลอย่างจ้าสำหรับคลิปนี้รัดกับขอตัวแต่เพียงเท่านี้จ้าพี่น้องทำรักกับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รัดน้ำเลยด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าขอบคุณพี่เสียสละเวลาของมารับชมจ้าและหาคลิปดีๆมาฝากอีกจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆสุขคนนะจ้าไปแล้วจ้าพ่อกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า